ลงอินสตาแกรมได้แค่ตรงนี้นะคะชุมชนต่างชาติที่แบบมีอิทธิพลมากมากที่สุดในหนึ่งชุมชนหนึ่งเลยเราก็มาถึงแล้วนะคะดีมันคือเทศกาลทิวลิปทิวลิปโอ้ยดูดิทุกคนมันมีสีขาวอันเดียวในดงสีชมพูว้าวฮัลโหลทุกคนเฮลโหลวันนี้นะคะกิมจะพาทุกคนมาที่ย่านเฟเนนะคะแล้วก็ย่านบาลัตเป็นย่านที่แบบมันคลาสสิกมากๆแล้วมันก็แบบคูลมากแล้วก็ชิคมากนะคะทุกคน Flower Girl World Famousเรายังแบบเพิ่งกินข้าวกันเสร็จนะคะแบบว่าหาอะไรรองท้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินดูรอบๆบริเวณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการขับรถของที่นี่ขับรถแย่มากแย่เวอร์ผมชอบร้านนี้มากเลยที่นี่คือมหาลัยนะคะทุกคนอยู่ตรงใจกลางย่านนี้นุ้ยนุ้ยจิ๊ก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 นี่คือการเรียกลูกค้าของคุณลุงนะคะทุกคน same thing กัน yeah like in Thai we call saling like same yeah we say start of kukuyam what อันนี้นี่เป็นเหมือนลาดชันขึ้นเนินลาดชันขึ้นเนินตรงนี้ก็คือลาดชันลาดลงไปตรงนี้ก็คือเดินเนินขึ้นเนินเข้าไปนะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ย่านคัลเลอร์ฟูลเฮาส์นะคะทุกคนคนถ่ายลงใน Instagram เยอะมากนะคะก็คือที่นี่เรียกว่าคัลเลอร์ฟูลHouse. อันเนี้ยมันเป็นมุมถ่ายลง Instagram ได้ทุกคนแต่ว่าความเป็นจริงนี่คือบ้านคนค่ะนี่คือทางเดินรถที่จอดอย่างนี้ก็ได้แล้วก็นี่ก็คือไม่มีอะไรเลยมีประตูเน่าเดินไฟเดินไฟประตูมีคนพ่นสีตรงนี้คือมีไม้เก่าๆพังๆอันนี้เป็นบ้านคนจริงๆมีแค่ตรงนี้ที่ถ่ายได้ทุกคนลงสแกมได้แค่ตรงนี้นะคะนี่เขาก็ตากผ้ากันข้างบนเหมือนบ้านเราเลยนี่คือบ้านจริงๆที่มันอยู่ถัดจาก Colorful House แค่ตรงนี้นะคะแค่3บ้านเนาะป้าชื่อคิมรู้ประวัติที่นี่แค่คร่าวๆนะคะเมื่อปี1453เนี่ยกรุงคอนสแตนติโนเบิลกรุงคอนสแตนติโนเบิลเนี่ยค่ะมันถูกทำลายโดยจักรพรรดิมันถูกทำลายโดยอะไรอันก่อนจักรวรรดิออตโตมันทุกคนทำให้พวกแบบว่าคนกรีคนคริสเตียนหรือว่าพวกชาวยูอะไรเงี้ยเขาก็ย้ายไปที่นี่นะคะแล้วก็ตั้งรกรากกันอยู่ที่นี่นะทุกคนแล้วด้วยความที่คนกรีเนี่ยเขาฉลาดมากๆแล้วก็มีความสามารถมากเนี่ยพวกจักรพรรดิเขาก็จะให้คนกรีเนี่ยเข้าไปทำงานนะคะนั่นหมายความว่าตรงบริเวณนี้นะคะก็คือถือว่าเป็นเหมือนชุมชนต่างชาติที่แบบมีอิทธิพลมากๆที่สุดในหนึ่งชุมชนหนึ่งเลยว้าพี่กูไฮWee. Guys, he's looking at us. Oh my god. Hi. 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 Ah. Ha ha ha. Meow meow. Oh, oh.
ถ้าเกิดทุกคนเห็นตั้งแต่ตอนแรกนะตอนที่กินไทยเข้ามาเนี่ยข้างล่างก็คือจะมีเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะมีแต่นักท่องเที่ยวนะทุกคนข้างล่างเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นเหมือนคาเฟ่สุดชิคสุดคูลมานั่งจิบกาแฟกินครัวซองถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็กลับเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเพราะว่านักท่องเที่ยวก็จะไม่เดินขึ้นมาอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ข้างล่างดูข้างบนตรงนี้ก่อนนะทุกคนคือมันมีแต่ปูนขยะนี่คิมจะพาทุกคนเดินไปข้างล่างอีกแค่แบบไม่ถึง200เมตรนะคิมจะถ่ายมุมกล้องนี้พวกคิมต้องมองบันไดคิมก็ตกตอนนี้คิมอยู่ไอ้ตรงหน้าซากปรักหักพังตรงนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นประตูเป็นปูนเป็นหินเป็นขยะนะคะแล้วก็เดินลงมาอีกประมาณ100เมตรคิมให้ทุกคนดูนี่ว่าคิมเจออะไรทุกคนดูนะนักท่องเที่ยวกับจุดแลนด์มาร์คนะคะที่แบบมีคนมาถ่ายรูปเยอะๆทุกคนดูสิความแตกต่างกันเพียงแค่100เมตรนะคะแล้วก็มีแค่จุดนี้จุดเดียวนะคะที่เป็นจุดถ่ายรูปเพราะว่าตรงนี้ก็คือเป็นบ้านคนตรงนี้ก็คือเป็นเศษไม้ตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรตอนนี้เราอยู่ที่อีเมอร์เกนทานะคะนั่งแบบนั่งรถบัสต่อรถไฟแล้วก็ต่อรถบัสมาถึงแบบใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะคะสวัสดีมันคือเทศกาลทิวลิปทิวลิปทิวลิปมันจะจัดทุกประมาณเมษาปกติกลางเมษามันก็จะบานหมดแล้วทุกคนแต่ว่าปีนี้มันหนาวเป็นพิเศษนะคะมันก็เลยจะบานช้าโอ้ทุกคนดูว่าดอกนี้มันไม่เหมือนเพื่อนเลยเห็นไหมว้าวฮายชิมพูจากชิมพูไม่มีดอกไหนที่มันแบบเน่าในเลยอุ้ยดูดิทุกคนมันมีสีขาวอันเดียวในดงสีชมพูว้าวฉันหาอาหารมาทั้งวันแล้วทำไมวันนี้ฉันถึงไม่เห็นเลยเอ๊ะเธอใครปิ๊กอุ้ยเก๊ไม่ก็ตามมาอย่าตามฉันมานะทีมชอบมากเลยมันเป็นเหมือนเป็นแบบกลมๆที่เราสามารถนั่งกินขนมกินข้าวกับเพื่อนนะคะดูทีวีไปแล้วก็เมามอยเล่าชาวบ้านไปนะคะทุกคนThis record as frequently as possible.